ข้อดีของระบบนะครับหลักๆคือเราลดต้นทุนนะครับเดิมทีเราใช้น้ำประปาในปริมาณสูงนะครับพอเราศึกษาการลดการใช้น้ำก็ลดตั้งแต่ต้นทางแล้วก็หมุนเวียนน้ำกลับมาใช้นะครับก็ทำให้โรงงานมีต้นทุนของการผลิตน้ำที่ถูกขึ้นเดิมทีเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราใช้น้ำในกระบวนการผลิตค่อนข้างมากนะครับเราก็เลยมองหาโอกาสว่าเฮ้ยเราจะลดกระบวนการใช้น้ำยังไงตั้งแต่กระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยระบบน้ำเสียนะครับเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานแล้วคุณภาพน้ำเราดีขึ้นเราก็เลยเกิดโอกาสใหม่ๆนะครับว่าเฮ้ยน้ำตัวนี้เราสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ในโรงงานได้นะครับเราก็ทำปรับปรุงมาใช้ในการล้างพื้นรอบนอกก่อนนะครับพอเราทำต่อไปปุ๊บพบว่าเราสามารถเพิ่มศักยภาพขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยลงทุนระบบกรองนะครับระบบ UFและระบบ RO UF คือ Ultra Filtration และก็ RO คือ Reverse Osmosis นะครับเป็นการกรองน้ำเทียบเท่ากับคุณภาพน้ำดื่มนะครับก็มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเราไปใช้ในส่วนทดแทนน้ำประปานะครับเป็นการช่วยลดทรัพยากรน้ำที่เข้ามาในโรงงานแล้วก็หมุนเวียนน้ำกลับให้ใช้ประโยชน์นะครับให้ใช้น้ำได้คุ้มค่ามากที่สุดครับถ้าเกิดอุตสาหกรรมอาหารนะครับที่เราเช็คดูนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมเราคิดว่าเราเป็นโรงแรกนะครับที่ทำน้ำหมุนเวียนเป็นศูนย์นะครับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับที่เป็นโรงงานสเกลค่อนข้างใหญ่เหมือนเรานะครับแล้วก็หมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ได้ทั้งหมดเราเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับที่เราใช้น้ำนะครับแล้วก็ควบคุมตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็มาติดตั้งระบบนะครับเราศึกษาระบบที่ทำงานอยู่ในสเกลเล็กก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทดลองกับน้ำทิ้งของโรงงานเราเราพบว่าเราสามารถล้างเมมเบรนได้สะอาดในการผลิตนะครับไม่เกิดการอุดตันแล้วก็ขยายผลเพิ่ม capacity ของตัวระบบนะครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาติดตั้งด้วยคนไทยนะครับวิศวกรคนไทยนะครับแล้วก็ออกแบบระบบขยายสเกลเพิ่มขึ้นทำให้สเกลใหญ่ขึ้นแล้วก็หมุนเวียนน้ำทิ้งกลับเป็นศูนย์ได้เราคาดหวังคือเราได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับน้ำที่เราใช้เนี่ยเราคือเอาน้ำที่หมุนเวียนมาทำให้ดีขึ้นแล้วก็ลดทรัพยากรการใช้น้ำตั้งแต่น้ำประปานะครับก็ไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบข้างนะครับเราก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับทำให้ทรัพยากรแล้วก็ทุกอย่างเกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็ขยายผลได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราไม่ได้ทิ้งน้ำที่ไม่ดีออกไปนะครับเรากลับเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเทียบปริมาณการใช้ก็ประมาณปีละ300,000ลูกบาศก์เมตรนะครับเราก็ลดการใช้น้ำตรงนี้ไม่เอาน้ำข้างนอกเข้ามาเราหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่นะครับคิดเป็นต้นทุนการใช้น้ำได้ปีละประมาณ 5.4 ล้านนะครับแล้วก็เทียบกับการใช้น้ำตั้งแต่ต้นทางมาเรามีเซฟวิ่งประมาณ27ล้านนะครับที่หมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ทั้งหมดนะครับเราได้ทำระบบต้นแบบนะครับมันทำให้เราได้เรียนรู้นะครับได้ค่าในการออกแบบนะครับแล้วก็ศึกษากับอุตสาหกรรมอาหารนะครับบริษัทที่อยู่ในเครือของเรานะครับก็สามารถขยายผลได้นะครับเราได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับยินดีให้ผู้อื่นมาเรียนรู้นะครับแล้วก็เราขยายผลไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มหน่วยงานราชการที่สนใจก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลว่านี่คือทรัพยากรและก็ความรู้ของประเทศไทยเราครับ